ซุปเขามันเป็นแบบข้นๆเป็นเลือดเลยอ่ะแน่นอนสิมันคือน้ำตกไงดูมันก็ต้องหินแหละแล้วต้องน้ำต้องแบบไม่เยอะมากต้องแบบคลุกคลิกโหดูดิเวลาราดมาแบบเลือดหมูมันแบบกองอย่างนี้เลยคุณมันคลักๆกันนะทุกคนเนาะคลักจริงว้าววู้พอแล้วพอแล้วน้ำพอแล้วนี่นะพอนะแล้วร้านนี้นะไม่ต้องปรุงแล้วจริงๆเพราะมันอร่อยมาแล้วถ้าคุณชอบเผ็ดนิดนึงก็คือใส่พริกไปแต่เขาใส่พริกมาแล้วด้วยนะใส่มาแล้วของคุณตั้มเป็นอะไรอ่ะของผมเป็นทุกเส้นรวมเลยเส้นมีเส้นบะหมี่เส้นเล็กปกติเวลาคนกินอ่ะเขาก็จะเลือกกันไปว่าแบบถ้าเป็นเย็นตาโฟต้องกินเส้นอะไรถ้าเป็นบะหมี่ต้มยำหมูต้องเป็นเส้นอะไรถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือต้องเป็นเส้นอะไรคุณจะเป็นยังไงผมเย็นตาโฟต้องเส้นใหญ่เท่านั้นเนาะเท่านั้นถูกไหมเย็นตาโฟต้องเส้นใหญ่ถ้าก๋วยเตี๋ยวเรือไม่เส้นเล็กก็เส้นหมี่